าแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในบรรยากาศผลงานของบ้านกันที่ไทยบางไทรวันนี้เราที่ไทยบางไทรตอนนี้เราอยู่ในของจังหวัดอำเภอบางไทรอำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเราก็อยู่ตรงวัดที่ดินตรงสารามหลวงถ้าเรามาจากปทุมมันจะเช่นเสนาเสนาเสนาบางเสนาตรงการีเสนาถ้าเราตั้งบุตรที่หนักก็บางไทยกันที่กลับมาเลยมา5กิโลอยู่ขวามืออยู่ขวามือหรือบริษัทเป็นจักรพลที่ทางเข้าที่คือประตูวัดใหญ่ตอนนี้เราก็เป็นบ้านเกิดไทยบ้านเกิดที่นี่แม่อยู่ที่หลานอยู่ที่ครอบครัวอยู่ที่ปัจจุบันทำงานอยู่ทำไมทั้งหมดที่ไม่ก็ตอนนี้ก็รับจ้างเขาทำงานแล้วเพราะว่าแม่อายุมากแล้วครับผมแล้วที่จุดประสงค์ที่ทำวันนี้ก็เพื่อแม่ด้วยเพราะแม่อายุมากแล้วครับดูไทยแม่อยู่เท่าไหร่พี่ชายตอนนี้ก็79ปีหน้าก็80แล้วแล้วพี่ชายอยู่เท่าไหร่ตอนนี้เราก็57แล้วอายุมากแล้วโอเคครับไอ้สิ่งที่พี่ชายที่จะทำตอนนี้เราต้องทำอะไรตอนนี้วันนี้เราจะลงเสาเข็มเพื่อเราเห็นภาพที่จับไปวันนี้จะตอกเสาเข็มครับผมเสาเข็มนี่ก็ใช้เสาเข็มแบบมาตรฐานของมอกครับI26 นี่ถ้าตามแบบนี่ก็ต้นหนึ่งรับน้ำหนักประมาณ35ตัน I26ขึ้นตึก4ชั้นได้ขึ้นตึก4ชั้นได้นะครับแต่เราทำแค่2ชั้นเป็นเบื้องต้นแต่เราก็เผื่อไว้วันข้างหน้าแล้วเราก็ทำแบบมุ่งมั่นตั้งใจพี่ชัยอันนี้เราตอกเสาเข็มลึกกี่เมตร19เมตรเพราะว่าวิศวะที่เขาตอกอ่ะเขามาดูพื้นที่แล้วใกล้ๆเคียงกันเนี่ยที่เขามารับจ้างตอกเนี่ยเขาบอก19เมตร20เมตรก็อยู่อันนี้คือต้องต่อ2เสา2ต้นต่อ2ต้นต่อเพื่อเพราะว่าต้นเสามา19เมตร20เมตรเอามาไม่ได้ต้นเดียวมาไม่ได้ต้องมา10เมตรต้องมา2ต้นต่อรถเนี่ยเข้าออกลำบากครับผมดังนั้นจึงต้องใช้2ต้นต่อเพื่อสะดวกในการตั้งครับผมรถตีนตะขาบเขาเรียกแบบนี้เขาเรียกว่ารถตีนตะขาบครับไม่เหมือนสมัยโบราณหลายโบราณกว่าจะตั้งมีนึงใช้เวลาหลายวันต้องย้ายแต่ทีนี้มันสะดวกแล้วครับผมรถตีนตะขาบมาก็ตั้งแป๊บเดียวครับภายในครึ่งชั่วโมงก็เสร็จแล้วตั้งเสร็จแล้วครับผมวันนี้เราก็จะมาชมการตอกครับพี่ชัยเงินจมดินอยู่เท่าไหร่ในนี้ตอนนี้เริ่มต้นก็แสนกว่าบาทที่ FC หรือว่าเพื่อนๆที่ทำบุญมาที่บูชาพระไปในยุคก่อนๆแล้วก็เอามาร่วมก็อนุโมทนากับคนที่เขาทำบุญซื้อผ้าเราไปหรือว่าเช่าพระบูชาเราไปส่วนหนึ่งก็เอามาที่นี่เหตุผลที่พี่ชัยไม่ทำเป็นสมบัติส่วนตัวอายุเรามากแล้วอ่ะแล้วเราก็มากที่ไหน657มากแล้วนี่ถ้าเป็นพระอาทิตย์ก็บ่ายสี่โมงแล้วทางตายใกล้เข้ามาแล้วเราก็ยังเชิญญาติพี่น้องก็ทำไปเถอะอยู่ตรงนี้อีกหลายร้อยปีครับเพราะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยเราก็ดูให้หลายอย่างที่การนาฬิกาพระสายประวัติศาสตร์มาให้เนี่ยมันก็มีสำคัญคือเรื่องขโมยที่สุดเลยแล้วก็น้ำท่วมในวันข้างหน้าภัยพิบัตินี่ก็เอฟซีที่เขาแนะนำมาบอกพยายามให้สูงไว้คือเราจะสูงเดี๋ยวเราจะเดินไปดูครับว่าเราก็ทำให้สูงอ่ะครับประมาณ2ชั้นน่ะพระอยู่ชั้นบนนะครับพระสายประวัติศาสตร์ที่เสียหายง่ายๆแล้วก็ไว้ชั้นบนครับผมแต่เป็นพระบูชาเอาไว้เป็นแบบพิพิธภัณฑ์พวกอุปกรณ์หรือว่าของเก่าของโบราณเราก็จะบีมเอาไว้ที่นี่ตัวเดิมครับผมวันนี้ก็สร้างเขาก็เตรียมงานเดี๋ยวขึ้นเขาเองก็อีกทีตอนนี้เราลงเข็มก็จะใช้เวลาสักเห็นช่างตอบบอกว่าถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็วันเดียวก็เสร็จเฮ้ยเดี๋ยวนี้สบายเหรอพี่ชายแต่ถ้ามีปัญหาอะไรนิดหน่อยก็อาจจะใช้เวลา2วันไม่เกิน2วันก็เสร็จหมดแล้วอันนี้พี่ชายวันนี้งานตอกเสาเข็มเนี่ยพี่ชายมันแตกต่างจากอดีตเยอะมั้ยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ก็ง่ายกว่าเมื่อก่อนครับเมื่อก่อนเวลาเค้าเคลื่อนย้ายพวกเนี้ยปั้นจั่นเนี่ยใช้เวลาหลายวันโอ้ยมาตั้งคนตั้งปั้นจั่นนี่ต้อง10คนใช่สมัยก่อนต้องมาต่อทีละชั้นครับผมเขาใช้รถเขาเรียกว่าตีนตะขาบเอามาดัดแปลงเอามาใช้ไวจริงเขาต้องเตรียมงานมาให้เราก่อนเขาบอกไม่ต้องมาวางเดียวตั้งแล้วก็ตอกเลยตอกเลยแล้วงานตอกอาจจะไม่ได้ใช้เลิกไม่ใช้เลิกตอนขึ้นเสาเอกแต่ก็วันนี้เป็นวันดีวันนี้อาจารย์ท่านให้เลิกไว้ว่าส่วนมากการสร้างบ้านสร้างเรือนต่อเติมเนี่ยส่วนมากจะเริ่มวันจันทร์เหรอครูบาอาจารย์เขาเริ่มมาก็ให้ไว้วันจันทร์วันจันทร์มันไม่เหมือนงานทำบุญบ้านขึ้นมาใหม่ถูกต้องใช้วันพฤหัสหรือวันศุกร์อันนี้ถ้าตอกเสาเข็มนี่เป็นวันจันทร์สร้างบ้านต่อเติมบ้านเนี่ยเลิกแถบจริงๆยุคเก่าๆที่ท่านให้มาครับผมใช้วันจันทร์วันจันทร์นะครับวันนี้ก็ท่านอาจารย์เขาให้มาว่าวันจันทร์ก็เหมาะเดี๋ยวเราไปดูเลิกขึ้นเสาเอกทีนึงว่าทีมงานเนี่ยจะสร้างให้มันจะต้องเมื่อเทปมันจัดเสร็จมันยังต้องขุดหลุม
ขุดหลุมแล้วก็ทำตะกร้อเดี๋ยวก่อนแล้วก็เทซิ่งอันนี้เขาจะตอกเสมอพื้นแล้วแต่ที่ลงได้เอาให้สุดเข็มอ่ะ19เมตรอ่ะสุดเข็ม19เมตรจะได้แค่ไหนครับแล้วเราก็หยุดไว้แล้วเดี๋ยวมันถ้าบางทีก็ตอกเหลือไว้เมตร2เมตรบางทีไม่ลงแล้วต้องตัดเข็มก็ตัดเข็มแล้วก็มาทำตะกร้อครับทำตะกร้อแล้วถึงจะขึ้นเสาเทคานเป็นขั้นตอนของวิศวะไปเพราะเดี๋ยวทีมช่างที่เขาทำพรุ่งนี้เขาก็จะมาวันนี้ผมเองก็มาคุมเรื่องลงเข็มให้ตรงหมุดให้มันตรงหมุดก่อนเพราะถ้าตรงหมุดแล้วเราเสาขึ้นเนี่ยการรับน้ำหนักแต่ละต้นละต้นเนี่ยมันบาลานซ์กันเหมือนต้นรับได้35ตันเนี่ยทุกต้นเมื่อเราเทคานระวังพื้นเนี่ยมันก็จะสมบูรณ์ใช่นะครับรถตอกเสาเข็มนะครับเดี๋ยวนี้ใช้ทำงาน2คนเองช่างเข้ามา2คนเองช่างมา2คนประหยัดค่าแรงครับแต่ก่อนนู้นต้อง10นะครับก็ก่อนนู้นก่อนจะตั้งก่อนจะเข็มที่เข้ามาพร้อมกันหมดเลยบอกว่าเอาเข็มมาก่อนก็ได้ไม่เป็นไรทีมช่างก็พร้อมมาทีเดียววันเดียวเลยอ๋อคือนี่เป็นประโยชน์สำหรับคนที่จะทำงานเสาเข็มนะครับเดี๋ยวนี้เนี่ยมาวันเดียวต้นทุนต่ำเลยเดี๋ยวนี้เขาใช้วันเดียว2วันครับผมเอาดีมากองให้เกะกะครับดีมากองเกะกะแล้วปั้นจันเข้าไม่ได้เขาเลยเข็มทั้งปั้นจันเนี่ยมาพร้อมกันครับแล้วเราส่วนมากเราจะเอาซื้อมาเนี่ยก็ซื้อมาพร้อมกันกับชุดเลยเพื่อเขาทีมงานเดียวกันเวลาเขาวางงานวางแผนเนี่ยมันจะได้สะดวกเพื่อเป็นความรู้สำหรับคนไม่เคยก่อสร้างบ้านนะครับพยายามให้เน้นไปบริษัทเดียวกันไปบริษัทเดียวกันทั้งปั้นจันทั้งเข็มครับผมเราจะได้วางงานถูกพี่ชัยปั้นจันนี้เหมางานมาเท่าไหร่ของงานมาประมาณ 30,000 ประมาณ 30,000 ตอกกี่ต้นตอกตอนนี้ประมาณ14 หลุม14หลุมจะเอาเข็มนี่ต้นเท่าไหร่เดี๋ยวนี้เข็มนี่ก็2เข็มนี่ต้นนึง 7-8,000 บาทหลุมนึงหลุมนึง 7-8,000 บาทใช่สรุปแล้วรวมหมักแสนกว่าบาทแสนกว่าบาทรวมค่าแรงค่าช่างนี่นะครับอยู่ในพื้นดินประมาณแสนกว่าบาทใช่เพราะเราต้องเอาให้มันแข็งแรงครับผมคือต้องยอมรับนะครับวัดโบราณไอ้วัดนี้ยังค่อยยังชั่วหน่อยเพราะสร้างในไม่ถึง100ปียังไม่ถึง100ปีถ้าเป็นวัดโบราณนี่เป็นเสาไม้เสาเข็มด้วยไม้ใช่แล้วบางทีเราตอกเนี่ยมันจะเทือนข้างๆทำให้ตัวอื่นซุดเดี๋ยวเราต้องค่อยๆให้เขาลงครับพอเสาตึงก็หยุดไม่ต้องกระแทกมากครับเพื่อจะไม่กระทบโครงสร้างส่วนอื่นเขาพี่ชัยหลังจากออกคลิปแล้วว่าเราจะสร้างตรงนี้แล้วเนี่ย FC ว่าไงบ้าง FC ก็อนุโมทนาบุญนะแล้วก็ยินดีแล้วเดี๋ยวค่อยๆเข้ามาช่วยกันครับเพราะว่าเดี๋ยวปลายปีเราจะจัดกระถิ่น2งานงาน1ไปที่ชัยภูมิที่ผมไปทำสำนักสงฆ์ไว้แล้วก็ที่นี่คือจะทอดกระถิ่น2วัดปีนี้แล้วแต่ FC จะช่วยด้านนี้หรือช่วยตรงนู้นแล้วแต่เลือกเอาอันนู้นก็เป็นวัดอันนี้ก็เป็นวิหารอันนี้ก็เป็นพิพิธภัณฑ์อันนู้นก็สร้างวัดใช่เพราะเราเป็นอุปถัมภ์ไว้เราก็ต้องการให้จบให้จบอ่ะแต่ที่อุบลไม่ต้องนะที่อุบลเขาลอยลำแล้วเขาดีแล้วเขามีเงินกองกลางพอสมควรแล้วเราก็หาที่มันลำบากที่ไม่เจริญตรงนี้มันเป็นบ้านเกิดเราเรียนหนังสืออยู่ที่นี่เราอาศัยข้าววัดอินเรียนที่นี่เหรอเรียนอยู่ที่นี่อาศัยข้าววัดอินทั้งประกอบเนี่ยที่นี่มันมีแค่ป.6ผมมันเป็นป.6ป.7ปีสุดท้ายเรียนจบป.7ปีสุดท้ายนะครับป.7ปีสุดท้ายแล้วขึ้นป.6ที่นี่มันเรียนมันได้แค่ป.6เพราะว่าป.1ป.2ป.3ต้องไปเรียนในตัวอำเภออำเภอบางไทรหรือที่อำเภอเสนาเพราะนั้นไปมาไม่สะดวกหรอกเราก็ไม่มีวาสนาด้วยเพราะเรายากจนพี่ชัยไอ้คือมีแล้วกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเนี่ยยี่คิดยังไงก็เราอาศัยแผ่นดินถิ่นเกิดในถิ่นนี้เราก็อยากจะกลับมาก็เอามาบำรุงธนุพุทธศาสนาไว้ที่นี่เพื่อให้ปู่ย่าตาชั่วที่อยู่ด้วยกันมาที่เล่นด้วยกันมาเขาจะได้อนุโมทนาบุญเพราะว่าเรามองว่าตรงนี้สมบูรณ์ในการดูแลรักษาเพราะรอบล้อมไปด้วยกระถิ่นฮะอีกหลายร้อยปีก็คงไม่มีใครมางัดหรือขโมยไม่หายง่ายไม่หายง่ายถ้าอยู่บ้านไม่แน่ถ้าเราอยู่บ้านหรือไปอยู่ต่างจังหวัดที่กันดารบางทีหมดรุ่นอาจารย์รุ่นนี้ไปเนี่ยมันดูแลรักษาลำบากอ๋อนี่ใช่หมดสมมติหมดรุ่นอาจารย์นี้มีพี่น้องดูอีกเราก็ยังมีรุ่นอื่นๆที่ช่วยมีญาติพี่น้องในพื้นที่ช่วยกันดูแลไปลูกหลานที่ลูกพี่ลูกน้องที่อยู่ในถิ่นนี้บ้านเกิดอ่ะก็ช่วยดูแลไปเพราะว่า FC ทุกคนก็ช่วยบอกว่าดูดีๆนะเพราะว่าบางทีเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเราตายไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เรามาให้ไว้เนี่ยเขาจะดูแลรักษาต่อไหมเดี๋ยวนี้เรามีดีขึ้นเราลงเฟซลง YouTube บันทึกไว้ใช่ว่าเราว่าไงวันหลังปุ๊บไปไหนเราจำได้ใช่มันก็มีประโยชน์ครับผมและอย่างนึงก็ตรงนี้แวดล้อมไปด้วยคือเริ่มเจริญแล้วครับผมวัดนี้หลวงอาจารย์ท่านก็เจริญแล้วพระก็เยอะพระก็เกือบ
พรรษานี้ประมาณ18รูปอ่ะเกือบ20องค์อ่ะคือทางเดินทางมาที่นี่ก็เริ่มสะดวกตาสะดวกมาถนนสายเอเชียแล้วพี่ถนนสายบางไทรนี่เกิดที่หลังพี่เหรอเกิดที่หลังผมเพราะตอนที่เราไปกรุงเทพใหม่ๆเนี่ยมันต้องเรือด่วนถนนยังไม่มาเรือด่วนสายบ้านแพงใช่ไฟฟ้าก็ไม่มีต้องพายเรืออย่างเดียวครับผมเดี๋ยวเราจะดูวิธีการทำงานนะครับพี่ชัยอธิบายหน่อยว่าช่วงนี้เขาทำอะไรอยู่ตอนนี้เรากำลังจัดระเบียบจัดเพราะว่าเขาเพิ่งมาตอน8โมงก็ตั้งเลยจัดระเบียบเพื่อจะดึงขึ้นเสียงขึ้นกระโดงแล้วก็รังวัดแล้วก็ต่อไม่น่าเชื่อนะครับงานใหญ่ขนาดนี้มา2คนเองไอ้คนยกเข็มลงก็2คนใช่นั่นก็จะเป็นผู้มีอาการเอาเข็มมาจากบริษัทนะนี่ก็คนตอบก็คนเดียวกัน2คน2คนเขาบอกว่าไม่มีอะไรผิดพลาดวันเดียวก็เสร็จ14ลูก14หลุมมาเดียวก็เสร็จนะครับเขาถอกตามหลักเลยนะครับไม่เสาไม่แตกแน่ไม่แตกตามหลักวิศวกรรมที่เขาก็ต้องรับผิดชอบงานของเขาส่วนหนึ่งครับผมเขาจะไปดูเก็บก็ได้เพราะมันมีมองกอยังไงก่อนจะจบโอเคครับผมนี่ครับเราต้องใช้เสาเข็มที่มาตรฐานนะครับเพราะเรามองว่าอยู่ที่หลายร้อยปีเราก็เน้นบอกว่าไอ้เข็มทุกต้นขอเป็นมอกอนะครับมอกอเขาจะมีรหัสมีเลขที่มอกอไว้มีหมดทุกต้นครับเข็มพวกนี้มี2ประเภทมีมอกอไม่มีมอกอไม่มีอกอนี้ไม่มีอกอบางทีไปรับงานบริษัทรับงานราชการเนี่ยเขาไม่ยอมรับต้องมีวิศวกรรมมาตรวจสอบมาเช็คครับผมแต่อันเนี้ยเราใช้เขาหลายงานแล้วครับเรามั่นใจเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยเอาวิศวะไปตรวจที่บริษัทเขาผ่านอ๋อแล้วเราก็เลยเอาต้องเอาวิศวะมาตรวจผ่านไม่ผ่านที่เราทำงานทำตึกอ่ะต้องมีการตรวจสอบครับผมนั้นมันไม่ผ่านดูหมดหัวเข็มที่เขาเหล็กตัวเนี้ยมันต้องใช้สองต้นต่อแล้วก็เชือกแล้วอัดลงไปเนี่ยพวกเนี้ยคือมอกที่เขาอนุญาตถูกต้องครับผมแล้วเข็มพวกเนี้ยเขาต้องทำไว้เป็นเดือนต้องบ่มไว้เป็นเดือนถ้าบ่มไม่ได้ความแข็งไม่พอตอกไม่ได้ครับผมเขาจะมีมอกไว้หมดครับผมเลขมกนี่ไม่ได้เขียนมั่วนะครับไม่ได้ดิต้องซื้อที่ยินยอมจากทางราชการมาตรฐานสินค้าอุตสาหกรรมนะครับอันนี้เราต้องเนี่ยถ่ายให้ชัดนิดนึงนี่นะครับไม่เป็นเผื่อใครเพื่อนๆจะได้ทำในวันหน้าก็จะได้สะดวกครับต่อจากคลิปนี้เดี๋ยวเราต่อกี่คลิปนึงแล้วกันเดี๋ยวต่อคลิปนึงครับโอเคพี่ชัยตั้งใจเสร็จกี่วันกว่าเดือนหน้าจะขึ้นเสาเอกเดือนหน้าจะขึ้นเสาเอกเดือนหน้าจะขึ้นเสาเอกก็จะมีทำบุญเลี้ยงพระหมดวัดแล้วก็จะเอาญาติพี่น้องเพื่อนฝูงเนี่ยที่เนี่ยปู่ย่าตายายที่เขายังมีนั่นอยู่มาทำอาหารเลี้ยงพระพี่ชัยคุมงานก่อสร้างเองเราซื้อแต่วัสดุเนี่ยประหยัดไปขนาดไหนประหยัดไปเกินประหยัดประมาณ 50% เฮ้ยถามจริงการก่อสร้างเนี่ยมันจะมี3ส่วนพี่ชัยอธิบายคือวัสดุก่อสร้างส่วนที่2คือกำไรส่วนที่3คือแรงช่างสมมติว่าเรารับงานล้าน5เนี่ยกำไรจะต้องมี 500,000 อีก 500,000 เป็นค่าแรงอีก 500,000 เป็นวัสดุก่อสร้างอ๋ออันนี้พี่ไอ้กำไรนี่ไม่ต้องอันนี้กำไรก็หายไป 50% เพราะว่าเราไม่ได้ลงทุนกำไรเท่ากับล้านนึงก็คือล้านนึงอยู่ในโอเคแค่นี้กันก่อนเดี๋ยวก็ยังนี่นะครับนี่นะครับขั้นตอนการทำนะครับแค่นี้ก่อนนะสวัสดีครับผมได้ละ20นาที